ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะคะวันนี้ลิเวอร์พูลเราจะออกไปเยือนสปาร์ตาปาร์กทีมจ่าฝูงจากลีกเช็กนะคะคืนนี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีค่ะลิเวอร์พูลเราก็มาในชุดสีเขียวเหนียวชัยแบบนี้ไปเลยซูซูกิแพลตินัมดีลดีลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก 50,000 บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆสนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือไปที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศได้เลยค่ะมาดูความพร้อมทางด้านของลิเวอร์พูลเรานะคะเยอร์เก้นคล็อปก็ยืนยันว่าโมเมซาร่ากลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วพร้อมแล้วที่จะมีส่วนร่วมในเกมนี้นะคะแต่ก็ต้องมาเดาค่ะว่าบอสเนี่ยจะส่งลงสนามในนัดนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บไว้ดวลกับแมนซิตี้ในเกมวันอาทิตย์นี้นะคะก็สำคัญเหมือนกันเช่นเดียวกับทางด้านสปอตไลน์แล้วก็ดาวินนุนเยสนะคะที่หายเจ็บกลับมาแล้วด้วยนะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวลือว่าลูกหมีเจ็บหรือเปล่าโอ้โหทำหลายๆคนตกอกตกใจกันเลยนะคะสรุปไม่เจ็บนะคะแล้วก็ลงซ้อมกับทีมได้ปกติเลยจ้าส่วนผู้เล่นที่ไม่พร้อมนะคะอลิสันเบเกอร์เจอมาติดอันนี้ถูกตัดชื่อออกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาร์เดียนที่ใส่ชื่อมาแทนนะรวมไปถึงดิโก้โชต้าเทนอาโนนะคะเคอร์ติสโจแลนกาเวนแบกเตียโก้คาทาล่าล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าจะแยกย้ายกับลิเวอร์พูลเมื่อจบฤดูกาลนี้นะคะแล้ววันนี้ก็จะไม่มีเจเดนแดนนะคะที่ในเกมกับฟอเรสต์เนาะก็มีการปะทะกับผู้รักษาประตูก็ต้องรอดูอาการกันก่อนนะคะสำหรับผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามในเกมค่ำคืนนี้น่าจะใช้เป็นชุดผสมเนาะผู้รักษาประตูเป็นควินเคลเฮอร์ค่ะแบ็กซ้ายเป็นซิมิการ์ดแบ็กขวาเป็นบัตลีนะคะผู้เซนเตอร์ยังคงใช้เป็นฟานไดจับคู่กับควอนซ่าแล้วก็3ด้านกลางแมกกาลิเตอร์เอนโดบ็อบบี้คลาร์ก3ด้านหน้าอาจจะเป็นดาวินนุนเยสกับโปแล้วก็ดิอาร์หรือเปล่ามาดูผลงานของคู่แข่งเรานะคะผลงานค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้ก็คือดำรงเป็นจ่าฝูงของลีกเช็กอยู่นะคะแล้วก็ผลงานในช่วงหลังนี้ก็คือยังไม่แพ้เลยนะชนะไม่ได้ติดต่อกันถึง4นัดเลยมาดูลิเวอร์พูลเรานะคะฟอร์มการเล่นก็ไม่แผ่วเลยนะชนะมาได้ติดต่อกันแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็3นัดหลังก็สามารถเก็บคลีนชีทได้ด้วยทั้งคู่ที่เคยเจอกันเนี่ยก็เจอกันมาในยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาล 2010-2011 นะคะในรอบน็อกเอาท์เป็นลิเวอร์พูลค่ะที่บุกไปเสมอก่อน0ประตูต่อ0แล้วก็กลับมาเอาชนะในบ้านได้1-0แล้วก็เข้ารอบไปในที่สุดสำหรับเกมในวันนี้นะคะทางด้านของสปาร์ตาปาร์คถึงแม้ว่าชื่อชั้นของเขาอาจจะดูเป็นรองลิเวอร์พูลอยู่บ้างนะคะแต่วันนี้เขาเล่นในบ้านและทางด้านลิเวอร์พูลเราเนี่ยก็มีเกมลีกที่เป็นเกมสำคัญในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะนั่นก็คือการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บวกกับตัวผู้เล่นตัวหลักนะคะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างวันนี้การจัดทัพบุกมาเยือนสปาร์ตาปาร์คอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนในบางตำแหน่งจะใช้ชุดผสมที่มีผู้เล่นตัวหลักผู้เล่นสำรองแล้วก็ดาวรุ่งของเราผสมกันไปนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่เต็มทีมเท่าที่ควรนะคะซึ่งทางด้านสปาร์ตาปาร์คผลงานช่วงหลังก็ดีมากๆเลยแต่ก็แอบเห็นเสียประตูเกือบทุกนัดอยู่นะคะวันนี้ถ้าลิเวอร์พูลแบบครองเกมบุกได้แล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งมันก็เปลืองมาโดยตลอดนะคะถ้าคว้าโอกาสไปได้แล้วก็สามารถทำประตูได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะสามารถคว้าชัยกลับมาบ้านได้อย่างแน่นอนแต่ว่าสปาร์ตาปาร์คเขาก็ไม่ยอมแน่ๆนะคะหรือว่าแนวรุกของเขามีการประสานงานกันที่ลงตัวนะคะแล้วก็เกมรับก็ทำได้ดีด้วยวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับลิเวอร์พูลนะคะแต่ยังเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในเยอร์เก้นคล็อปรวมไปถึงนักเตะที่เรามีอยู่นะตอนนี้คิดว่าทุกคนจะทำได้เกมนี้ก็คิดว่าไม่แพ้นะคะสีเขียวก็ต้องเหนียวไว้บ้างนะคะถึงแม้ว่าจะชนะไม่ได้ก็อาจจะเสมอแล้วก็มาลุยต่อในบ้านของเราอะไรประมาณนี้นะคะแต่สกอร์ที่คาดนะคะก็ยังแอบเข้าข้างทีมตัวเองเล็กน้อยนะคะคิดว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะสปาร์ตาปาร์กได้